6เรื่องราวเสียงสะอื้นทำน้ำตาไหลเพราะโควิดไม่มีคำบรรยายใดๆออกมาวินาทีที่คนรักของใครบางคนได้จากเราไปโดยที่อีกคนไม่สามารถชดเชยอะไรได้เลยจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่6เสียงของไดสุดกลั้นน้ำตาไม่ใช่ญาติมิตรที่เคยรู้จักแต่ด้วยจิตอาสาเธอก็ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถอาศัยหลักการสนทนากับผู้ป่วยบอกให้หายใจเข้าลึกๆทำใจดีๆแต่ไม่ถึง2นาทีปลายสายก็เงียบหายจากโลกนี้ไปอย่างสงบทำเอาไดถึงกับเข่าทรุดร้องไห้สะอื้นตัวสั่นสุดท้ายก็ต้องบอกตัวเองให้เข้มแข็งยังมีอีกหลายเคสที่รอความช่วยเหลืออยู่อันดับที่5เสียงของไบรท์ปล่อยโฮกลางรายการข่าวเมื่อได้ยินเรื่องราวของแม่เด็กคนหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากผลแลบล่าช้าเข้าระบบรักษาไม่ได้กว่าผลจะออกรถพยาบาลมารับทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเหตุการณ์นี้ทำเอาไบรท์น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าตัวเธอนั้นเพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปได้ไม่นานครับจึงเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีอันดับที่4เสียงของสาวน้อยคนหนึ่งที่สุดทนพร้อมออกมาอัดคลิปบอกว่าขอทำเพื่อชาติสักครั้งถ้าติดโควิดขึ้นมาจะปั่นจักรยานไปหานายกเอาเชื้อไปฝากแม้จะเป็นคลิปที่สร้างเสียงหัวเราะแต่ก็สะท้อนถึงน้ำตาที่อยู่ข้างในอันนี้คือพูดจริงๆถ้าเกิดว่ากูติดเชื้อโควิด-19 นะกูปั่นจักรยานไปเลยค่ะกรุงเทพไปหานายกแล้วกูจะพ่นเชื้อต่อหน้านายกสักครั้งนึงทำงานเพื่อชาติอันดับที่3เสียงของเป็ดเชิญยิ้มที่ต้องสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในเวลาห่างกันแค่10วันหัวใจแหลกสลายเจ็บจนพูดไม่ออกตอนเสียแม่ไปก็ได้แต่ภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณพ่อขอให้รักษาได้แต่หลังจากนั้นแค่เพียง10วันคุณพ่อก็สิ้นใจตามคุณแม่จากไปอย่างไม่มีวันกลับอันดับที่2เสียงของไอซ์ลูกสาวนาคอมชวนชื่นกับการจากไปที่ไม่มีแม้คำบอกลาของพ่อคิดแล้วก็ปวดใจทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินกว่าจะตั้งตัวงานศพยังไม่มีโอกาสได้จัดให้นอกจากทำบุญตามไปทีหลังทุกวันนี้ยังคงคิดถึงต่อให้นานแรมปีก็ไม่มีอะไรมาเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นได้อันดับที่1เสียงของประชาชนหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนรักไปในทุกๆวันอย่างไม่มีวันหวนกลับเสียงของพี่ที่ต้องสูญเสียน้องสาวเป็นบุคลากรทางการแพทย์แถวหน้าด้วยโรคนี้แม้จะได้รับวัคซีนไปแล้วถึง2เข็มและเสียงของคนขอความช่วยเหลือรอเตียงอีกมากมายพวกคุณได้ยินเสียงพวกเราบ้างไหมสุดท้ายนี้ขอแสดงความเสียใจและขอไว้อาลัยต่อการจากไปด้านต้นด้วยนะครับ